รับวันแม่คุณแม่ป้ายแดงแพตตี้โพสต์ซึ่งถึงลูกแฝดน้องลิก้าน้องโรร่าบันเทิงวันที่12สิงหาคม2567 13:20 น.ต้อนรับวันแม่12สิงหาคุณแม่ป้ายแดงแพตตี้อังสุมาลินโพสต์ซึ่งถึงลูกแฝดน้องลิก้าน้องโรร่าเล่าวินาทีเห็นลูกครั้งแรกพิมพ์ไปน้ำตาซึมขอแสดงความยินดีกับคู่รักแพตตี้อังสุมาลินและแดนวรเวทที่ล่าสุดวันที่9สิงหาคม2567ลูกแฝดชายหญิงก็ได้ออกมาลืมตาดูโลกแล้วโดยได้ชื่อสุดน่ารักน้องลิก้าน้องโรร่าซึ่งลูกผู้หญิงชื่อว่าโรร่าแปลว่าผู้ที่มาพร้อมสีสันและแสงสว่างแห่งความสุขส่วนลูกผู้ชายชื่อลิก้าแปลว่าผู้ที่เกิดมาพร้อมความสุขอ่านข่าวเพิ่มเติมแพตตี้อังสุมาลินคลอดแล้วเผยโฉมลูกแฝดลิก้าโรร่าภาพครอบครัวแรกเต็มไปด้วยความสุขได้สักทีแดนแพตตี้เผยชื่อลูกแฝดเก๋และความหมายดีกว่าจะลงตัวใช้เวลา8เดือนภาพประกอบจากไอจีแพตตี้เนื่องในโอกาสวันแม่วันที่12สิงหาคมคุณแม่ป้ายแดงมือใหม่แพตตี้ก็ออกมาโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแพตตี้เขียนข้อความสุดซึ้งถึงลูกแฝดทั้งสองคนเล่าวินาทีแรกที่ได้เห็นทำเอาชาวเน็ตประทับใจจนน้ำตาซึมโดยเจ้าตัวระบุข้อความว่าตอนอยู่ในท้องแม่ก็รู้สึกว่ารักลูกมากแล้วนะแต่ตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้เห็นหน้าแม่ก็ไม่รู้จะหาคำอะไรมาบรรยายความรู้สึกที่มันมากกว่าคำว่ารักแล้วจริงๆงือพิมพ์ไปก็น้ำตาซึมไปแอดลิกาดอทโลล่าพร้อมแนบภาพกับลูกแฝดทั้งสองน้องลิก้าน้องโรร่าที่อยู่ในอ้อมกอดคุณแม่แพตตี้ด้วยรอยยิ้มปิติสุขเป็นภาพโมเมนต์แห่งความประทับใจเลยทีเดียวท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อาทิน่ารักจังยินดีด้วยค่ะเอ็นดูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากติดตามความน่ารักของสองแฝดก็สามารถกดติดตามอินสตาแกรม @lika.lola ได้เลยภาพประกอบจากไอจีแพตตี้อึง สภาพอากาศวันนี้เตือน53จังหวัดเหนืออีสานฝนหนักถึงหนักมากกทม.มาแน่บ่ายถึงค่ำข่าวด่วนวันที่12สิงหาคม2567 8:04 น.สภาพอากาศวันนี้เตือน53จังหวัดเหนืออีสานฝนหนักถึงหนักมากระวังฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกทม.มาแน่บ่ายถึงค่ำเมื่อวันที่12สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าระบุว่าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นปานกลางในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6:00 น.วันนี้ถึง6:00 น.วันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์
อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 5-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรและอำนาจเจริญอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 27-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสเจสซี่กวางโดนเขม่นสมัยเดอะเฟสเพื่อนไม่ร่วมวงกินข้าวเดินชนบันเทิงวันที่12สิงหาคม2567 15:06 น.เจสซี่กวางย้อนเล่าสมัยประกวดเดอะเฟสหลังคริสหอวังถามเกลียดกันจริงไหมเจ้าตัวเผยเพื่อนไม่ร่วมวงกินข้าวเคยโดนเดินชนหากเอ่ยถึงรายการที่ครองใจผู้ชมและกลายเป็นตำนานแทบทุกปีคงหนีไม่พ้น The Face Thailand Reality ประกวดนางแบบและนักแสดงหน้าใหม่ของประเทศไทย
โดยมีโจทย์ที่หลากหลายการันตีความสำเร็จทั้ง5ซีซั่นผู้เข้าประกวดในรายการ The Face หลายคนได้เติบโตเป็นนางแบบนักแสดงบุคคลมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงมากมายล่าสุดการย้อนความหลังของเมนเทอร์และลูกทีมเก่ากลายเป็นประเด็นดราม่าเมื่อคริสหอวังและอดีตลูกทีมอย่างกวางวรรณปิยะและเจสซี่กิรณาได้ออกมาไลฟ์พูดคุยกันใน TikTok เล่าถึงโมเมนต์การแข่งขันใน The Face Thailand 2โดยเรื่องเริ่มจากคริสหอวังได้ถามกวางและเจสซี่ว่าขอถามหน่อยได้ข่าวมามันก็นานแล้วเนื้อพูดได้แหละตอนแข่งกันพวกหนูเกลียดกันจริงๆปะไม่นั่งโต๊ะเดียวกันเลยจริงเหรอคำถามของคริสทำเอากวางและเจสซี่ยิ้มพร้อมหลุดหัวเราะทางด้านเจสซี่ตอบว่าจริงบ้างส่วนกวางเล่าเพิ่มเติมว่าเจสซี่ยิ่งวันที่อยู่ออกนะวันนั้นฉันก็เฮิร์ตร้องไห้แล้วฉันก็ไปกินข้าวไปกินชาเพราะเสียใจทุกคนเขาก็นั่งกันอยู่แล้วนี่ตักข้าวเสร็จก็เดินไปที่โต๊ะมีสองโต๊ะเป็นโต๊ะทีมงานกับโต๊ะเด็กๆที่เหลืออยู่พอฉันวางจานลงปุ๊บทุกคนลุกครึบทั้งโต๊ะกวางเผยว่าตอนนั้นก็ตกใจจากที่เสียใจอยู่กลายเป็นว่าปลงอยากทำอะไรก็ทำแถมเจสซี่ยังเล่าอีกว่าตัวเองถึงขนาดเคยโดนผู้เข้าประกวดคนอื่นในรายการเดินชนด้วยซ้ำทำเอาคริสถึงกับอึ้งในเรื่องราวที่เกิดขึ้นถึงขนาดบอกว่าดูละครกันเยอะไปไหม